เลี้ยงปลาอย่างไรให้ได้เงินทำอย่างไรปลาจะขายได้ราคาทีนี้ถ้าแนะนำให้มือใหม่หัดเลี้ยงปลาหางลูกยุงจะเลี้ยงแล้วทำเงินได้ดีกว่าใช่ไหมคะเพราะอย่างน้อยเนี่ยเลี้ยงดูง่ายใช่ไหมคะแล้วก็ออกลูกทั้งปีติดตามได้ในรายการเกษตรทำเงินตอนปลาทำเงินปลาหางนกยูงวันจันทร์ที่10ตุลาคมนี้เวลา 11:30 น.จ้าสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเกษตรทำเงินค่ะรายการดีๆที่จะพาคุณผู้ชมมาทำเงินกับการทำการเกษตรค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเราอยู่กันที่นครปฐมค่ะเรามาทำอะไรกันล่ะคะเรามาทำเงินกับปลาหางนกยูงค่ะแต่ว่าแน่นอนค่ะของเราไม่สามารถที่จะให้ความรู้เองได้วันนี้ค่ะเรามีผู้ที่จะมาให้ความรู้กับการเพาะเลี้ยงปลาหางนกยูงทำเงินพี่อุไรค่ะเดี๋ยวเราไปตามหาพี่อุไรเพื่อมาบอกเคล็ดลับกันดีกว่าค่ะไปเลยค่ะผู้ชมสำหรับคนที่จะมาให้ความรู้เราพี่อุไรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่หาไม่ยากนะคะสวัสดีค่ะตัวเล็กแม่หาไม่ยากฟาร์มมาง่ายค่ะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนที่เราจะขอความรู้ให้พี่อุไรแนะนำตัวคุณผู้ชมนิดนึงค่ะค่ะดิฉันอุไรนะคะเป็นเจ้าของฟาร์มปลาหางนกยูงค่ะอยู่ที่สามควายเผือกนะคะค่ะค่ะสามควายเผือกจังหวัดนครปฐมค่ะค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกเลยดีกว่าพี่ว่าการที่เราจะมีเพาะเลี้ยงปลาหางนกยูงนี่ค่ะเราจะต้องเริ่มจากอะไรก่อนขั้นแรกน่าจะเป็นการเพาะเลี้ยงก่อนใช่ไหมคะเพาะพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เตรียมบ่อค่ะเตรียมบ่อใช่ไหมคะก็เริ่มจากตรงนี้คือที่เราเตรียมบ่อคือต้องเป็นบ่อปูนใช่ไหมคะค่ะมีเป็นบ่อปูนความกว้างเท่าไหร่อะคะ2เมตรคูณ2เมตรก็ได้ค่ะ2เมตรคูณ2เมตรใช่ไหมคะได้ค่ะแต่ว่าที่นี่2เมตรคูณ3เมตรค่ะแต่ว่ามาตรฐาน2เมตรคูณ2เมตรก็ได้ค่ะแล้วแต่ใช่ไหมคะแล้วแต่ค่ะก็คือความสูงอะคะความสูงอยู่ประมาณ50เซนค่ะ50เซนนะคะแล้วพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่เราคัดเลือกเนี่ยค่ะคือยังไงคะเราเลือกสายพันธุ์ที่ตลาดเขาต้องการอย่างบลูเงี้ยค่ะเราก็จะเอาสายพันธุ์จากที่อื่นมาดูที่ว่าไม่เป็นโรคปอดโรคแล้วเราก็เอามาลงจำนวนบ่อที่เราลง2เมตรเนี่ยคุณ2เมตรคูณ3เมตรเนี่ยแม่ปลาใช้ประมาณ250ตัวต่อตัวผู้50ตัวในนี้ก็มีทั้งตัวผู้และตัวเมียใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้คือสายพันธุ์อะไรคะบลูค่ะบลูอันนี้ก็คือบลูใช่ไหมคะค่ะอันนี้ก็คือบลูเหลืองค่ะบลูเหลืองใช่ไหมคะค่ะอ๋อแล้วก็ส่วนตัวนี้ก็คือคอบบ้าคอบบ้าคอบบ้าเป็นที่ต้องการของตลาดค่ะอันนี้เป็นที่นิยมใช่ไหมคะเป็นที่นิยมติดอันดับนะคะแล้วก็ตัวนี้คอบบ้าเหมือนกันค่ะค่ะคอบบ้าเหมือนกันค่ะและอันนี้ก็คือบลูแดงบลูแดงค่ะใช่ไหมคะแสดงว่าเขาปลาหางนกยูงจริงๆนี่เขามีหลายสายพันธุ์เยอะมากเลยนะคะเป็นร้อยเลยเพราะว่าเห็นตามสวนตระกูลจักรเนี่ยบางทีเขาขายรวมกันเป็นถุงใหญ่ๆเราก็ไม่รู้ว่ามีสายพันธุ์อะไรบ้างแต่เรารู้ว่ามันมีหลายสีมากมายเลยใช่อันนั้นเขาเอามารวมอันนี้คือชิลีชิลีใช่ไหมคะค่ะชิลีชิลีตัวนี้คือซุปเปอร์แบ็คคือตัวดำตัวดำหมดเลยไม่มีสีเลยไม่มีสีตัวจะดำตัวผู้ดำตัวเมียดำค่ะนี่คือซูเปอร์แบ็คแล้วก็อันนี้ก็บลูค่ะบลูบลูม่วงบลูม่วงหางเขาจะเป็นสีม่วงๆนะคะค่ะค่ะแล้วก็ส่วนอันนี้ก็คือนีออนค่ะนีออนของเขาลักษณะเด่นเขาก็คือเหมือนเรืองแสงได้ใช่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 ไหมคะตัวเขาเหมือนเรืองแสงใช่ใช่นีออนอันนี้อัตราส่วนก็เท่ากันใช่ไหมคะเท่ากันหมดค่ะตัวผู้50ตัวผู้50ตัวเมีย250อัตราส่วนค่ะเวลาเราเลี้ยงเนี่ยค่ะเราแยกยังไงอะคะตัวผู้ตัวเมียเวลาเป็นแม่พันธุ์อย่างเงี้ยค่ะอ๋อตัวผู้จะเราจะดูว่ามันมีสีขึ้นมามันจะมีสีสันส่วนตัวเมียเนี่ยจะไม่มีสีสันไม่มีสีสันใช่เป็นเหมือนกันทุกสายพันธุ์ไหมคะทุกสายพันธุ์จะเหมือนกันหมดจะเหมือนกันหมดตัวผู้จะขึ้นสีให้เราเห็นเลยอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมคะตัวผู้ก็จะมีสีแบบนี้ใช่ตัวเมียจะออกสีดำจะไม่เห็นตัวเมียเขาตัวใหญ่กว่าไหมคะตัวเมียจะตัวใหญ่กว่าตัวเมียจะตัวใหญ่กว่าตัวเมียจะยืดใหญ่กว่าตัวเมียจะใช้ระยะประมาณเกือบ4เดือนส่วนตัวผู้เนี่ยใช้ประมาณจะ2เดือนครึ่งถึง3เดือนเอามาลงตัวเล็ก
ตัวมีต้องใช้ระยะถึง4เดือนถึงจะเอามาคุณเอามาลงทำพันธุ์ได้ใช่ไหมคะระยะแล้วเวลาเราเลี้ยงตัวเล็กเนี่ยค่ะไอ้เนี่ยค่ะมีไว้ทำอะไรคะเพราะเห็นมีปลาตัวเล็กอยู่ในนี้ด้วยอ๋อเอาไว้ให้ลูกเข้ามาอยู่ในตะกร้าเพื่อไม่ให้ตัวพ่อแม่พันกินลูกกินลูกใช่ไหมคะตัวลูกก็จะเข้ามาอยู่ในตะกร้าได้อ๋อแล้วเขาจะเข้ามาอยู่เขาเป็นปกติเลยเหรอคะปกติเลยค่ะแล้วเราเวลานั้นเราตักลูกทุกวันก็ได้หรือว่า2วันก็ได้ตักทีนึงถ้าเกิดเขาอยู่ข้างนอกเนี่ยเขาจะโดนกินหมดเลยใช่จะกินตัวผู้เนี่ยคือตัวผู้ตัวเมียเนี่ยจะกินลูกจะกินลูกแล้วลูกเขาจะเข้าตะกร้าเองอ๋อเขาจะดิ้นรนมาเข้าตะกร้าเองใช่ไหมคะถ้าไม่เข้าตะกร้าคือต้องเสร็จเขาก็จะมีที่ไปแล้วเชือกอันนี้คือเชือกนี่เอาไว้สำหรับให้ตัวเมียขึ้นไปวางออกลูกว่าจะถามพี่อะไรอยู่พอดีว่าไอ้เนี่ยมีไม่ทำอะไรมีเอาไว้สำหรับให้ตัวเมียวางลูกค่ะพอตัวเมียจะขึ้นไปออกลูกปุ๊บตัวลูกเนี่ยจะเข้าตะกร้าเลยอ๋อถึงต้องวางใกล้กันต้องวางใกล้กันใช่ไหมคะแล้วมีจานด้วยค่ะการมีจานเพื่อเราจะได้รู้ว่าการเก็บกินอาหารเนี่ยอย่างบ่อเนี่ยใช้จำนวนสักเท่าไหร่ถึงจะหมดแล้วก็กันน้ำเสียด้วยกันน้ำเสียด้วยใช่ไหมคะกันน้ำเสียด้วยเราถึงใส่จานเพื่อให้กินอาหารให้หมดอย่างบ่อเนี้ยต้องใช้เท่านี้อาหารเท่านี้ใช่อ๋อก็คือจะได้รู้ว่าน้ำจะได้ไม่เสียด้วยจะได้รู้ว่าปริมาณเขากินเท่าไหร่ด้วยใช่ใช่ไหมคะใช่หลังน้ำก็ไม่เสียเพราะว่าเดี๋ยวเห็นว่าของบ่อพี่อุไรมีเทคนิคการทำให้น้ำเสียเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันตอนนี้เรามาดูต่อว่าหลังจากเราตักแล้วเราก็จะไปไว้บ่อนู้นใช่ไหมคะมีบ่อพักอีกทีบ่อพักนะคะบ่อพักลูกปลาอีกทีบ่อพักลูกปลาบ่ออนุบาลใช่ไหมคะพี่ใช่ค่ะเวลาเรามาเราก็จะมาเขียนไว้ใช่ไหมเขียนวันที่ค่ะว่าปลาตัวเนี้ยมาลงวันที่เท่าไหร่ลูกปลาเนี้ยเราจะได้รู้การโตระยะของเขาเนี้ยเท่าไหร่ก็คือเราจะได้รู้ว่าเป็นคร่าวๆใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าจะต้องเป๊ะเหมือนเราทำเพาะเลี้ยงสัตว์อื่นใช่ไหมคะใช่อันนี้เราต้องประมาณคร่าวๆว่าเขาได้อายุกี่วันแล้วเพื่อที่ว่าเวลาเราเอาไปขายเราจะได้รู้อายุเขาใช่ไหมคะใช่เราจะได้มีข้อมูลที่ถูกว่าปลาเนี่ยบ่อเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ค่ะออกมาคัดได้แล้วก็ขายได้แล้วพร้อมที่จะคัดแล้วพร้อมที่จะขายการดูแลลูกปลาเนี่ยค่ะเหมือนกับการดูแลพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไหมคะเหมือนกันค่ะอาหารตอนเช้าคือไหลมื้อกลางวันและเย็นก็ให้อาหารให้3มื้อใช่ไหมคะ3มื้อค่ะก็คือให้ไหลเหมือนกันค่ะแล้วอย่างน้ำเนี่ยค่ะเราปรับเปลี่ยนทุกกี่วันนะคะ7วันค่ะ7วันเปลี่ยนทีค่ะ7วันทั้งแม่ปลาทั้งลูกปลาทุกอย่างคืออยู่ใน7วันในบ่อนี่เราให้น้ำปริมาณประมาณสัก30เซนได้นะคะ30เซนค่ะ30เซน40เซนอย่างเงี้ย30เซนอยู่ประมาณนี้แต่ทุกบ่อลักษณะเหมือนกันคือมีจานเพื่อจะได้รู้ว่าเขากินอาหารหมดหรือยังใช่แล้วว่าต้องการจำนวนเท่าไหร่เราถึงจะให้ถูกถ้าเผื่อเราใส่อยู่ก้นบ่อที่เป็นพื้นเราจะไม่รู้เลยว่าอาหารนี่กินพอไม่พอมันจะละลายเลยใช่ไหมถ้าอยู่กับจานเรารู้เลยเราจะรู้และใช้เวลานานแค่ไหนเรารู้แล้วแต่ละสายพันธุ์เนี่ยเราเลี้ยงเหมือนกันไหมคะการดูแลนะคะเหมือนกันหมดเลยค่ะสายพันธุ์เหมือนกันหมดก็คือดูแลเหมือนกันหมดทุกสายพันธุ์โดยเฉพาะสายพันธุ์ของปลาหางนกยูงใช่ไหมคะใช่ค่ะเขามีลักษณะพิเศษอะไรของเขาที่นอกเหนือจากปลาแบบอื่นไหมคะเหมือนทั่วไปค่ะที่เขาเลี้ยงกันอะแต่ที่นี้เราพิเศษตรงที่เรามีจานเท่านั้นเองการดูแลจะได้ถึงก็คือน้ำไม่เน่าอาหารกินปริมาณไม่ทิ้ง คือไม่เสียของเลยกินได้หมดข้อดีของการเลี้ยงปลาหางยุงเนี่ยคือเขาออกไข่ตลอดทั้งปีเพราะเลี้ยงได้ทั้งปีอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะปลาหางยุงออกลูกเป็นตัวออกลูกเป็นตัวคือจะออกทั้งปีแต่ถ้าปลาออกไข่เนี่ยพอเข้าหน้าหนาวจะดอบอย่างเช่นปลาอะไรบ้างคะอย่างปลาเงินปลาทองปลาเทวดาปลาหมอพวกนี้จะดอบกันปลาลักเล่อะไรพวกนี้ป่ะคะใช่ใช่ปลาไข่นี่ทุกชนิดเลยพอเข้าหนาวเนี่ยจะดอบข้อดีของเขาก็เลยจะสามารถออกได้ทั้งปีใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นปลาไข่ก็คือช่วงหน้าหนาวเขาจะดอบลงอย่างนี้ถ้าแนะนำให้มือใหม่หัดเลี้ยงปลาหางนกยูงจะเลี้ยงแล้วทำเงินได้ดีกว่าใช่ไหมคะเพราะอย่างน้อยเนี่ยเลี้ยงดูง่ายใช่ไหมคะแล้วก็ออกลูกทั้งปีใช่แล้วการดูแลเขาเนี่ยค่ะยากไหมอย่างเช่นพวกโรคพวกอะไรอย่างเงี้ยเพราะปลาส่วนใหญ่เนี่ยข้อน่าจะเป็นข้อจำกัดคือการเป็นโรคใช่ใช่คือการเป็นโรคหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องน้ำแล้วก็อาหารให้เกินพิกัดเกินไป
เนี่ยนะแล้วก็แหล่งไรมาด้วยก็ต้องดูแหล่งไรที่เอามาบางทีโรคมากับพวกไรอาหารเขาใช่ไหมคะใช่แล้วเราเลี้ยงปลาเนี่ยอาหารมากจนเกินไปปลาเนี่ยมันมีความตะกะอยู่หลายตัวเออเราก็ต้องเลี้ยงให้มันพอประมาณถ้าเลี้ยงจนมากเกินไปมันจะอิ่มแล้วลักษณะมันจะป่วยเราเลี้ยงในจานเนี่ยเราสามารถรู้ได้ว่าปลากินแค่เนี่ยภายในครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงคงจะพอต้องหมดแต่ถ้าเลี้ยงจนกินจนทั้งวันไม่หมดเนี่ยแสดงว่ามันเกินพิกัดไปแล้วน้ำก็จะเน่าโรคก็จะตามแล้วทีเนี้ยแล้วเราให้แต่ไรเหรอคะอาหารเขาเนี่ยค่ะเออคือไรเช้ากินไรกลางวันกับเย็นเนี่ยกินอาหารอาหารเม็ดหรือว่ายังไงอาหารเม็ดปลาดุกทั่วไปที่มีแต่เราต้องมาตำป่นก่อนไหมคะเราแช่น้ำเราแช่น้ำเราแช่น้ำเรามีสูตรของเราคือแช่น้ำว่าอาหาร1กิโลใส่น้ำเท่าไหร่แล้วเพื่อให้มันพองพอพองเสร็จปุ๊บเราก็ขยำอ๋อขยำเสร็จถึงว่าถึงเอามาใส่จานไว้แล้วเป็นก้อนๆมาเลยเหล่าบรรดาปอปลาก็จะมาลุมเราไม่ได้ใส่เป็นอาหารไม่แต่เป็นอาหารที่เราขยำเราแช่น้ำขยำเป็นก้อนแล้วจนนิ่มเละเลยปั้นเป็นก้อนเลยแล้วเรามาใส่เหยาะเป็นจานเลยเราถึงได้รู้ว่าปลาเนี่ยบ่อนี้ต้องการแค่นี้แต่ถ้ามันกินเหลือเนี่ยโอเคละเรารู้แหละปลาบ่อนี้มีจำนวนเท่านี้กินแค่นี้พอเพราะว่าเราลงเราไม่ได้นับถูกไหมใช่ค่ะแต่เราก็ไม่รู้จำนวนเท่าไหร่เราก็ปั้นเอากะกะปลากะปริมาณแล้วก็ใส่ลงไปใช่ไหมคะใช่บ่อพักบ่อแม่พ่อพันแม่พันต้องใกล้กับบ่อพักอนุบาลใช่ไหมคะอ๋อไม่จำเป็นค่ะไม่จำเป็นไม่จำเป็นเราจะใส่ตรงไหนที่เราพร้อมที่สถานที่เราสะดวกตรงไหนสะดวกคนบางที่เห็นเขาบอกว่าแม่ปลาจะอยู่อีกที่นึงอนุบาลอยู่อีกที่นึงเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ได้อยู่ที่ว่าเราสะดวกมากกว่าใช่ใช่ใช่คือบางที่เขาอาจจะแยกเป็นสัดส่วนเพื่อความสะดวกเพราะว่าบ่ออย่างของพี่เนี่ยคือบ่อมันเยอะบ่อเยอะพอที่จะเป็นสัดส่วนได้โซนนี้โซนนี้เป็นลูกปลาโซนนี้แม่ปลาตอนนี้ตัวพวกนี้ประมาณกี่เดือนแล้วคะประมาณเดือนกว่าเนี่ยวันที่9เดือน8เดือนวันที่9เดือน8บวก7สีใช่มี2สายพันธุ์อยู่ในนี้เราจะรู้เลยเวลาเราคัดเราต้องรู้นี่คือบูรวมบูรวมวันที่2เดือน9เราจะมีเขียนวันที่ไว้เขียนวันที่ไว้ตามบ่อทั้งหมดใช่มั้ยคะทุกบ่อเรียกว่าทุกบ่อแล้วอย่างใส่จานเนี่ยเราสามารถรู้ได้เลยว่าปลาบ่อนี้ป่วยนะมันจะไม่กินอาหารเลยเราจะรู้เลยมันสามารถรู้รู้ป่วยด้วยคือข้อดีของเขาคือมีหลายอย่างมากรู้ปริมาณการให้อาหารว่ามากน้อยมากน้อยไหมพอไหมป่วยไหมเป็นโรคไหมแข็งแรงไหมใช่ใช่ใช่ปลาพอกินถอยปุ๊บเรารู้แล้วนะว่าปลาบ่อนี้ต้องป่วยถึงได้กินวันนี้ก็ให้ก็ถอยพรุ่งนี้ก็ยังถอยเราแสดงว่าปลาบ่อนี้ป่วยเรารู้แล้วพอเรารู้ปุ๊บเราก็เริ่มใส่ยาทันก่อนที่โรคจะกินมากกว่านี้อ๋อส่วนใหญ่โรคที่เป็นกับปลาเนี่ยค่ะจะเป็นโรคอะไรบ้างคะส่วนมากจะเป็นแผลหางเปื่อยแล้วเหงือกบวมแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเขาเป็นอะไรหรือว่ายาที่เราหยดเนี่ยคือรักษารวมเลยรักษารวมรักษารวมเป็นยาเหมือนยารักษาของคนแล้วเราเอามาใช้กับปลาแต่จริงๆปลาหางนกยูงนี่ถ้าหางจบขาดหางเปื่อยหมดก็จบแล้วนะคะจบค่ะเพราะว่าความสวยของเขาบางทีมันอยู่ที่หางอยู่ที่หางอยู่ที่หางมันจะมีสายพันธุ์เดียวที่ว่าอะไรนะคะที่เป็นเรืองแสงอยู่บนตัวฮะนีออนใช่ไหมสายพันธุ์เดียวที่ถ้าเขาไม่มีหางตัวเขายังสวยแต่ถ้าสายพันธุ์อื่นเท่าที่ดูมาคือถ้าหางไม่มีนี่คือจบแล้วตัวเขาก็จะเหมือนแหว่งเลยแหว่งกลมกลมแต่ถึงว่าถ้าหางขาดแล้วก็มักจะไม่รอดถ้าเปื่อยนะไม่รอดตายแล้วถ้าสมมติว่าพอตายปุ๊บเราเวลาเราเปลี่ยนเนี่ยเราโละทั้งบ่อทิ้งเลยไหมคะหรือว่าแยกยังไม่เคยเจอขนาดนั้นนะยังไม่เคยเจอใช่ไหมคะแต่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นก็คือจะทั้งบ่อเลยใช่ไหมคะเขาเห็นทั่วไปก็ต้องชักบ่อทิ้งเลยคือทิ้งเลยต้องตัดไปว่าบ่อนี้เป็นโรคเราไม่ต้องเก็บแล้วแล้วพักบ่อนานไหมคะทีนี้พอเป็นโรคแล้วพักบ่อประมาณถ้าเรามีการใส่คลอรีนฆ่าเชื้อใช่ไหมพักประมาณ 3-4 วันก็โอเคบ่อนี้ใช้ได้สำคัญคือต้องมีคลอรีนฆ่าเชื้อคลอรีนฆ่าเชื้อสมมติว่าปลาที่เราเอาขึ้นไปหมดแล้วเนี่ยค่ะเราก็ต้องมีการพักบ่อด้วยการเอาคลอรีนมาใส่เป็นการฆ่าเชื้อคลอรีนนี่เอาใส่ปริมาณเยอะไหมคะต่อบ่อยังเราใส่น้ำสักครึ่งนึงคลอรีนสักประมาณสักครึ่งทัพพีครึ่งทัพพีคลอรีนผงนะค่ะที่พี่อุไรพ่อเลี้ยงเนี่ยถือว่าครบสายพันธุ์ของปลาหางนกยูงไหมคะหรือว่ายังมีอีกเยอะเลยยังมีอีกเยอะมีเป็นร้อยสายพันธุ์เลยเป็นร้อยสายพันธุ์บางสายพันธุ์เนี่ยเป็นพันธุ์ปลาตาแดงเนี่ยได้ราคาคู่ละ40บาทหมายความว่าเขาตาเขาเป็นสีแดงตาสีแดงแต่ว่าตลาดจะไม่ค่อยต้องการเท่าไหร่แต่ราคามันสูงไงเพราะราคาสูงราคาสูงใช้ไหมใช้ก็ส่วนน้อยแต่ว่าเป็นปลาที่เลี้ยงยากปลาตาแดงนะ
ก็เป็นสายพันธุ์หนึ่งในของปลาหางนกยูงเหมือนกันใช่แต่ว่าปลาหางนกยูงนี่เป็นร้อยๆสายพันธุ์เลยแต่เราก็เลือกเอามาเลือกในตลาดที่คล่องอย่างบริษัทก็บอกมาว่าเลี้ยงตัวนี้นะอย่างเงี้ยเราก็โอเคแต่ปลาอย่างครอบบ้านนี่จะเป็นปลาพื้นที่เลี้ยงง่ายแล้วก็ตลาดต้องการมากที่สุดเลยขายที่ไหนก็จะขายได้ตัวครอบบ้านเนี่ยอย่างพวกนี้ค่ะเราต้องเลี้ยง 2-3 เดือนถึงจะเอาไปขายได้แล้วเวลาเราเปลี่ยนน้ำพวกนี้ค่ะปลาไม่ช้ำไม่เกิดการตายขึ้นเหรอคะอ๋อเราต้องถ่ายเบาหน่อยนึงอย่ารุนแรงก็ถ่ายน้ำออกไปสักประมาณสัก 70% อย่าถ่ายจนไม่ใช่ว่าถ่ายจนหมดไม่ 70% ต้องมีเหลือน้ำเก่าไว้มั่งน้ำที่ใส่ลงไปเป็นน้ำปกติทั่วไปใช่ไหมคะอ๋อหรือปลาหางนกยูงชอบปลาน้ำก่อยน้ำก่อยจะติดเค็มนิดนึงจะติดเค็มแต่ปลาน้ำจืดก็ใช้ได้แต่มันก็ไม่เท่ากับน้ำก่อยอ๋อหางนกยูงเลี้ยงน้ำก่อยจะดีกว่าน้ำก่อยจะดีกว่าน้ำจืดก็เลี้ยงได้แต่มันไม่เหมาะกับมันอะเราเห็นมาพอใส่ลงไปด้วยความที่เขามีน้ำอยู่แล้วก็เลยไม่เกิดปัญหาของปลาน็อกน้ำใช่ไหมคะใช่ใช่น้ำก็คือใช้น้ำธรรมดาทั่วไปแต่ว่าเราต้องใส่เกลือหรือใส่เกลือเป็นเกลือปกติทั่วไปหรือว่าน้ำมันมาเราเจาะน้ำไม่ต้องลึกมากประมาณ20 เมตรน้ำบาดาลน้ำบาดาลน้ำบาดาลแต่น้ำจืดก็เลี้ยงได้นะก็เลี้ยงได้เลี้ยงได้เลี้ยงได้แสดงว่าน้ำในพื้นที่จังหวัดนครปฐมเนี่ยส่วนใหญ่เป็นน้ำกร่อยน้ำกร่อยน้ำเค็มปลาหางนกยูงเขาคือถ้าจะเลี้ยงให้ได้ผลดีน้ำกร่อยดีกว่าแล้วถ้าสมมติว่าพื้นที่ไหนเขาไม่มีน้ำกร่อยเขาสามารถใส่พวกเกลือลงไปได้ไหมคะมันจะต้นทุนเงินจะสูงแต่ว่าน้ำจืดก็ได้อะแต่ว่าถ้าเราเลี้ยงน้ำจืดเขาจะมีปัญหาเกี่ยวกับพวกโรคเยอะกว่าน้ำกร่อยไหมใช่ใช่เพราะว่าเกลือก็บอกอยู่แล้วว่ารักษาปลาอยู่แล้วเนี่ยความเค็มของมันแต่น้ำจืดเนี่ยมันจะเป็นโรคได้ง่ายมันจะเกาะเอาเป็นว่าถ้าคุณผู้ชมที่สนใจจะเลี้ยงก็ถ้าไม่มีน้ำก่อยถือว่าต้องลงทุนนิดนึงว่างั้นดีกว่านะคะเพราะว่าถ้าลงทุนทางด้านลงทุนน้ำลงทุนเกลือเนี่ยคิดว่าน่าจะน้อยกว่าการที่จะมารักษาเขาตอนเขาเป็นโรคนะคะใช่อันนั้นจะขาดทุนมากกว่านะคะใช่ถึงแม้จะเพิ่มต้นทุนนิดหน่อยแต่ว่าเราได้ปลาที่ออกไปขายมากกว่าดีกว่าบ่อนี้ไม่ได้ใช่แล้วบ่อนั้นไม่ได้บ่อนั้นไม่ได้ถ้าสมมติว่าเป็นเนี่ยบางทีเรามาลงพันบางทีเราก็ไม่รู้ใช่ไหมคะว่าปลาเป็นโรคไม่เป็นโรคเกิดเป็นโรคหมดทุกบ่อก็จบเลยสายพันธุ์นี่ก็สำคัญต้องหาแหล่งดีๆมานิดนึงหาแหล่งดีๆมาแล้วเพื่อจะมาลงแต่ว่าเราเอาสายพันธุ์มาเนี่ยช่วงแรกๆเราไม่เห็นหรอกสักระยะประมาณสัก7-10 วันเราจะรู้แล้วเป็นโรคมันจะตายหาแหล่งมาดีนิดนึงเป็นใช่ไหมคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูขนาดของปลาที่เราจะคัดขายแล้วค่ะเดี๋ยวแวะนิดนึงค่ะเมื่อกี้ติงไว้ตอนต้นรายการว่าเคล็ดลับของบ่อพี่คือเราจะใส่ EM ใช่ไหมคะใช่ใส่ EM เพื่อไม่ให้น้ำมันเน่าเพราะว่าเรา7วันถ่ายทีค่ะเราจะมีการใส่ EM เข้าไปปรับสภาพน้ำให้ดีไม่ให้มันเน่าก็คือใส่แล้วเวลาเราใส่ยังไงคะทุกวันมากน้อยแค่ไหนอ๋อเราจะใส่ทุกวันแล้วแต่เรากะเอารอบจานเพื่อให้ไม่น้ำเน่าแล้วจะทำให้ปลาที่โตด้วยแข็งแรงขึ้นEM จะช่วยทำให้ปลาโตด้วย EM นี่คือเป็นสารชีวภาพว่างั้นเถอะค่ะใช่ไหมคะเราต้องหมักเองใช่คือก่อนที่พอเรามาจากบ่อนู้นใช่ไหมคะพี่อุไรตรงนี้คือบ่อที่เราเอาไว้ทำอะไรอะคะอ๋อเราจะเตรียมเอาไว้แยกเพศค่ะค่ะอย่างบ่อเนี้ยคือตัวผู้โซนตัวผู้อ๋อตรงนี้คือโซนตัวผู้บริเวณนี้ทั้งหมดเลยใช่ไหมคะโซนตัวผู้ทางนู้นก็คือโซนตัวเมียฝั่งนู้นคือโซนตัวเมียเราจะแยกเพศละแยกเพศตอนเราเลี้ยงรวมกันใช่เลี้ยงรวมกันแล้วพอเวลาเราจะขายใช่ไหมเราต้องแยกเพศเพื่อจะเตรียมตัวที่จะเอาไปขายต้องแยกเพศก่อนแล้วได้จำนวนเท่าไหร่เราถึงจะแพ็คขายกันตอนที่เรามาแยกเพศเพื่อจะแพ็คขายเนี่ยเราแยกไว้สำหรับทำพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ด้วยเลยหรือเปล่าคะอ๋อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เราเอาจากบ่อของเราไปเลยก็ได้จากสมมติเราแยกปุ๊บเราแยกตัวเมียออกมาใช่ไหมพอประมาณสัก4 เดือนละเราจะเอาตัวเมียไปทำพันธุ์เนี่ยระยะให้4เดือนไซส์มันถึงละเราก็จะเอาไปเราก็ยางเราไปเลยใช่ไหมแล้วตัวผู้เด็ดจากบ่อเนี่ยเราไปให้โดดรุ่นสักนิดนึงอ๋ออันนี้เราก็เห็ดเป็นฝ้านี่คือคือมันเป็นน้ำเค็มมันจะตกมันจะเป็นฝ้ามันจะเป็นอยู่แล้วใช่ไหมคะสักระยะนึงเดี๋ยวตัวฝ้านี่ก็จะจมลงไปอ๋อเราต้องเตรียมกี่วันคะน้ำบ่อน้ำนี่เตรียมประมาณสัก4-5 วัน
สี่ห้าวันต้องมีการเตรียมไว้ล่วงหน้าเตรียมไว้จากพอเราเตรียมน้ำเสร็จปุ๊บก็คือบ่อนี้ก็คือคัตตู้คัตตู้เรียบร้อยแต่ว่าเรารวมสายพันธุ์ใช่ไหมคะค่ะแล้วเราขายปลารวมเราขายปลารวมคนที่เขามารับซื้อเขาจะไม่จำกัดสายพันธุ์ใช่ไหมคะใช่ค่ะแหล่งที่เราขายอยู่พอดีไม่จำกัดสายพันธุ์แต่ตอนเราเลี้ยงเพราะเลี้ยงเราต้องคัดแยกสายพันธุ์ไว้นิดนึงใช่เพื่อไม่ให้มันกลายพันธุ์เราเอามาทำตัวผู้กับตัวเมียมารวมกันไม่ได้อ๋อบางทีว่าเกิดตัวสีเหลืองไปอยู่กับตัวดำเขาปิ้งแล้วลูกมันจะกลายพันธุ์มันจะไม่สายพันธุ์มันไม่นิ่งมันจะกลายไปเลยถึงว่าบางทีเวลาเราเลี้ยงเองค่ะออกมามันถึงเป็นสีอื่นใช่มันถึงเป็นลักษณะอื่นมันเป็นเพราะอย่างนี้เองหางมันก็จะแตกเพราะมันกลายพันธุ์ภายหางก็จะแตกละอะละมันไม่นิ่งสายพันธุ์ไม่นิ่งมันก็ไม่สวยแล้วทีนี้เราจะเรียกว่าสายพันธุ์อะไรอ่ะอ๋อเราต้องตอนออกลูกแล้วเราต้องไปแยกสายพันธุ์เข้าใจแล้วที่แรกพอเราไปซื้อปุ๊บมันเป็นแบบนี้ไงคะเราก็นึกว่าเขาเลี้ยงรวมกันได้ไม่ ถ้าเราเอาไปรวมเนี่ยไม่ได้เลยพอเวลาเราจะทำพันธุ์อ่ะทีนี้เรากลายแล้วสิไม่รู้คือสายไหนคือข้อบ้าอะไรคือยินโลกอะไรคือนีออนค่ะไม่ได้แต่ถ้าคนที่เขามารับซื้อเนี่ยค่ะเขาจะสั่งให้เราแยกสายพันธุ์เราก็จะสะดวกเราก็สะดวกแยกให้ได้สะดวกแยกให้ได้แต่เวลาเราจะส่งขายก็คือรวมเลยค่ะรวมอันนี้ก็คือกี่เดือนแล้วคะอันนี้ตั้งแต่อันนี้จะอยู่ประมาณที่มาเดือน8มาวันที่18เดือน8เดือนกว่าละเดือนกว่าละก็เกือบได้ละเกือบได้ละเนี่ยเกือบได้ละก็คือ2บ่อนี้คือถ้ามีคนมารับซื้อคือได้เลยได้แล้วได้แล้วพี่อะไรส่งขายเนี่ยค่ะโดยทั่วไปเรานะคะบ่อยจากคือแหล่งใหญ่ของการปลาสวยงามก็คือเจอจากค่ะแต่ถ้าจะพูดถึงตามต่างจังหวัดก็ตลาดนัดทั่วไปก็มีอย่างนี้ก็อยู่ที่ว่าพ่อค้าเนี่ยมารับซื้อเราถึงที่อยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่พ่อค้าก็จะรับซื้อถึงที่เลยแหล่งใหญ่ๆก็จะรู้จักค่ะหรือแม้ก็ตามตลาดนัดทั่วไปก็มีขายอยู่แล้วใช่ใช่ไหมคะเพราะว่าพอเรามีสวนเนี้ยเราไม่ได้ไปจัดส่งเป็นที่อยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะตลาดนี้กว้างตลาดเขานี่ยังอีกกว้างเลยใช่ไหมคะเพราะมีแม่ค้านี่เยอะมากที่นี่เป็นร้อยเจ้าเลยเขามาซื้อ